ครับผมเต้เดอะแพชชั่นและตอนนี้เราอยู่กับเทคแอชช็อตแต่ว่าตอนนี้เทคแอชช็อตอะจากที่เราเคยเห็นมา10 กว่า EP ที่ผ่านมาเนี้ยมันจะเป็นแค่รายการถ่ายรูปตอนเนี้ยเต้เลยคิดว่าเราอยากทำให้คอนเทนต์มันหลากหลายแต่ไม่อยากให้มันมีหลายชื่อแต่ก่อนเต้อะใช้อีกชื่อนึงในการรีวิวสินค้าหรือว่าใช้ในการแบบสอนตัดต่อถ่ายทำนู่นนั่นนี่ในชื่อของไกด์ทูไกด์ตอนนี้เราจะขออนุญาตแล้วไกด์ทูไกด์ให้มารวมกับเทคแอชช็อตเห็นไหมมันอยู่ในมือ ซึ่ง EP เนี้ยจะขอเป็น EP นำร่องก่อนตอนนี้เงิน 100,000 กับช่างภาพได้อะไรบ้างถูกปะคือกล้องที่เต้ใช้ตั้งแต่ตอนแรกอ่ะคือตัว Panasonic Lumix GH4 เห็นไหม Panasonic Lumix GH4 ก็ใช้มาร่วมประมาณ 4-5 ปีแล้วแหละดูเยินไปหมดเลยอะเยินแบบตั้งแต่แรกแล้วอะตั้งแต่แบบสมัยนักศึกษายังเป็นนักศึกษาอยู่อะเยินหมดแล้วดูดิทีนี้เราก็เลยใช้กล้องตัวนี้ในการทำมาหากินตรงนี้ดีกว่าทำมาหากินเพื่อจะซื้อกล้องใหม่ไหนๆก็ซื้อมาแล้วก็เอามาอวดดีกว่า 1,500,000 นิดๆกับสิ่งของที่อยู่ในกล่องนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาทำให้ดูกันดีกว่านะเราจะบอกว่าเขาคือพระเอกของเราดีกว่า EOS R ทำไมเต้ถึงเลือก EOS R ทั้งที่ Sony Panasonic นู่นนั่นนี่มีหมดแล้วเวลาเราเลือกกล้องเนี้ยเราจะคำนึงถึง2 อย่างที่เราจะคำนึงถึงก่อนคือการใช้งานถ้าภาษาคอมเขาจะเรียกฮาร์ดแวร์ก็คือต้องจะดู2 อย่างคือฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์คือการใช้งานภายนอกอุปกรณ์ภายนอกที่เขาใส่มาให้มีอะไรบ้างในการที่เราสนใจที่จะเลือกอย่าง Panasonic เนี้ย สิ่งจุดเด่นที่มันไม่เหมือนใครคือนอกจากที่มันจะเป็นกล้อง 4K ตัวแรกของโลกแล้วมันจอมันฟลิปได้เห็นปะจอมันสามารถฟลิปได้ทำอะไรก็ได้ซึ่งสายถ่ายภาพสายวิดีโออ่ะชอบอยู่แล้วนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเลือก Panasonic มาใช้งานตั้งแต่แรกอย่างที่2ที่เราเลือกคือซอฟต์แวร์ที่มันซัพพอร์ตหมายถึงว่าคุณภาพไฟล์วิดีโอที่ดีกว่าตัวเก่าแต่ยังไงมันเป็นเทคโนโลยีใหม่อยู่แล้วอะซึ่งมันต้องดีกว่าอยู่แล้วเต้ไม่ชอบสี Canon เพราะว่าด้วยที่ว่าคอนทราสต์มันจัดเกินไปอย่างเช่นแบบดำคือดำขอบไปเลยอะไรแบบนี้เราไม่ค่อยชอบสกินโทนมันเท่าไหร่เราเลยไม่ค่อยสันทัด Canon แต่ว่าหลังจากที่แบบเราลองไปจับถือดูสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก่อนหลังจากซื้อกล้องคือไม่ใช่แค่วันนี้กล้องที่จะต้องซื้อนั่นคือสิ่งที่จะตามมาคือการราคาของเลนส์ที่เราจะไหวในการใช้หรือเปล่าผมไม่ได้บอกนะว่ากล้องยี่ห้ออื่นไม่ดีแต่ผมรู้สึกว่าผมเลือกตัวนี้เพราะผมจ่ายสิ่งที่จะตามมาจากนี้ไหวไม่ว่าจะเป็นเลนส์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่มันสามารถหาได้ง่ายแล้วก็ Sony ดีนะผมเคยไปได้เทสกับ Sony มาระยะหนึ่งชอบมากแต่แบบด้วยเลนส์หลายๆอย่างที่ราคาเลนส์ด้วยราคาตัวกล้องด้วยเรายังแบบไม่ไหวไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีแต่คือทั้ง2ค่านี้เพออาจจะดีกว่าแต่ราคาที่เราไหวคือเราไหวตัวนี้มากกว่าที่นี้เป็นฟิลเตอร์ที่เอาไว้ใช้กับใส่กับเลนส์ที่มันแถมมาให้เป็นระยะนี้เป็นของแถมจาก Canon แล้วก็เลนส์ EF 50เลนส์สุดฮิตของคนที่ซื้อกล้อง Canon ทุกคนราคาถูกโบเก้สวยถ่ายคนสวยถ่ายอะไรก็สวยแล้วก็มาเป็นอะแดปเตอร์จาก EF เป็น EOS Rเวลาเราทำสัมภาษณ์หรือเราทำอะไรเราต้องมีไมค์ติดตัวอยู่แล้วล่ะเราก็เลยไปซื้อ Rode Wireless Go มาใช้งานสำหรับงานอัดเสียงงาน documentary หรืองานที่ต้องใช้เสียงคนใกล้ๆแต่เราก็ต้องถ่ายภาพไกลๆอันนี้เราต้องมีของที่คนถ่ายวิดีโอหลายๆคนขาดไม่ได้ก็คือSD card และนี่ก็คือของทั้งหมดในราคา 1,500,000 นิดๆของแค่นี้สำหรับเรารู้สึกว่ามันครอบคลุมในการใช้งานของเราหมดแล้วทั้งตัวกล้องตัวไมค์ที่ต้องใช้ในการถ่ายงานหรือแม้แต่แบตเตอรี่ที่ไว้สำรองแม้กระทั่งเลนส์อะไรก็แล้วแต่สำหรับการใช้ในอนาคตใครที่มีงบแบบกะว่าครั้งเดียว เอาไว้หาเงินสามารถนะไม่ใช่ว่าจะต้องซื้อตามสามารถเอาไปคิดเป็นตัวเลือกได้ครับผมแล้วก็จบไปแล้วกับการรีวิวสิ่งของที่ผมซื้อมาในราคา 100,000 นิดๆเป็นยังไงชอบไม่ชอบบอกด้วยนะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นเทปนำร่องที่ว่าผมจะเอาเกี่ยวกับการรีวิวการสอนตัดต่อนู่นนั่นนี่เอามาใส่ในเทคแอชช็อตไปเลยหรือถ้าอยากให้ผมทำเทคแอชช็อตเป็นแค่การถ่ายภาพคอมเมนต์ใต้ล่างหรืออยากให้มีการสอนถ่ายภาพแบบคนเดียวกับนางแบบคนเดียวหรืออยากให้มีการสอนแบบเทคนิคถ่ายรูปหรือเทคนิคการถ่ายวิดีโอโดยเฉพาะไปเลยในเทคแอชช็อตด้วยบอกได้นะเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังจริงจังที่จะรีเสิร์ชว่าพวกคุณต้องการอะไรกันแล้วคลิปหน้าเรามาเจอกันว่าจะทำอะไรกันดีบอกหน่อยนะอันนี้เป็นฟีดแบ็กที่แบบอยากให้บอกมากเพราะว่าผมจะได้ไปแก้ไขยังไงก็ฝากคลิปนี่ด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตาม The Passion ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เต้ The Passion ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ